วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับดิฉันณภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีเช่นเคยค่ะบ้านเรายังคงต้องจับตากับหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเคลื่อนเข้าใกล้บ้านเราด้วยนะคะบ้านเรายังคงต้องจับตากับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้อยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ค่ะแล้วจะลงสู่ทะเลจีนใต้ต่อไปแน่นอนว่าเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยบ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ส่วนเรื่องของพายุดีเปรสชันตรงนี้นะคะพายุลูกนี้ค่ะอยู่ห่างไกลจากบ้านเราไม่มีผลกระทบต่อบ้านเราแต่ว่ามีผลกระทบต่อประเทศญี่ปุ่นได้นะคะขณะที่บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องเกิดจากสามปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจึงดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งอิทธิพลที่บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในบ้านเราอยู่บ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักได้อีกด้วยส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะโดยปริมาณฝนสูงสุดค่ะอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะคะอยู่ที่133มิลลิเมตรด้วยกันจึงทำให้พื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่อีกด้วยส่วนในวันนี้เองค่ะตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย4จนถึง2ทุ่มนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชั้นในในพื้นที่ของฝั่งธนบุรีค่ะต้องระวังฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางกันด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาเลิกงานค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของเขตพญาไทเขตพระนครเขตคลองสานบางรักบางกะปิต่างๆพื้นที่เหล่านี้นะคะต้องระวังฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยวางแผนการเดินทางกันให้ดีเลยนะคะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะถือว่าสอดคล้องกับบิ๊กไฟท์เตือนภัยในวันนี้ค่ะต้องเตือนในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศค่ะจะเห็นว่าพื้นที่สีเหลืองๆนั้นก็คือพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักกระจายทั่วทุกภาคของประเทศส่วนในพื้นที่สีแดงๆค่ะก็คือพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดและปทุมธานีรวมถึงนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะส่วนในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่27กันยายนค่ะบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วทุกภาคของประเทศเลยแล้วก็ต้องระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดน้ำท่วมขังได้สิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือการพลัดตกน้ำการเล่นน้ำหรือว่าการหาปลาอาจจะทำให้ผู้ประสบภัยนั้นจมน้ำได้อีกด้วยนะคะดังนั้นต้องยึดหลัก4ห้าม4ให้ค่ะห้ามแรกก็คือห้ามหาปลานะคะเมื่อไหร่ที่มีน้ำหลากค่ะอย่าลงหาปลาโดยเด็ดขาดอาจจะทำให้น้ำนั้นพัดพาร่างลงไปได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะห้ามดื่มสุรานะคะเมื่อดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเสียการทรงตัวช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะและอีกหนึ่งห้ามค่ะเมื่อเห็นว่าปริมาณน้ำไม่ได้สูงมากก็อย่าขับรถฝ่าภัยโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้กระแสน้ำนั้นพัดพารถเราไปได้นะคะแล้วก็ห้ามเด็กๆลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะยิ่งห่างไกลสายตาผู้ปกครองอาจจะทำให้เด็กๆนั้นจมน้ำเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันและสี่ให้นั่นก็คือการให้นำข้าวของไว้ในที่สูงนะคะแล้วก็ให้อยู่รวมตัวกันค่ะกับคนหมู่มากค่ะหากเคยแก้นเชิญแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะสามารถทำให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วยนะคะมาดูสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะทั่วทุกภาคยังคงมีฝนกระจายนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือค่ะมีแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นด้วยภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันหน่อยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนเยอะเลยทีเดียวค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะยังคงต้องรับมือกับฝนฟ้าคะนองวันนี้มีฝนเยอะนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่และตลอดสัปดาห์ค่ะยังคงต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะมากันที่สภาพอากาศในต่างประเทศค่ะพายุดีเปรสชันซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะพายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าตาลัดค่ะ
เป็นภาษาฟิลิปปินส์แปลว่าแหลมคมนะคะพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้วก็ขึ้นสู่เกาะฮอนชูของประเทศญี่ปุ่นต่อไปใครจะเดินทางไปวางแผนการเดินทางกันให้ดีอีกด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศรายทวีปในวันพรุ่งนี้ค่ะในพื้นที่ของเอเชียค่ะท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาบ้างไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งแล้วก็มะนิลามีฝนตกลงมานะคะไปกันที่ยุโรปกันหน่อยค่ะในช่วงเช้าๆอากาศเย็นเลยนะคะแต่ในเวลากลางวันค่ะอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็มีท้องฟ้าแจ่มใสอีกด้วยอุณหภูมิก็ไม่เกินอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะไปกันที่ทวีปอเมริกาค่ะเรียกว่าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสจะมีแค่ที่นิวยอร์กนะคะที่มีฝนตกโปรยปลายลงมาไปกันที่ทวีปออสเตรเลียค่ะจะมีฝนลงมาบ้างที่ซิดนีย์ของออสเตรเลียนะคะใครเดินทางไปวางแผนการเดินทางกันให้ดีอีกด้วยนะคะส่วนสีสันในต่างประเทศในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ชายหาดที่ทัสมาเนียของออสเตรเลียค่ะที่นั่นค่ะเขามีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงปัญหาความซับซ้อนของชายฝั่งจึงทำให้วานหัวทุยถึงกว่า14ตัวต้องลอยตายเกยตื้นอยู่ในพื้นที่ของชายหาดแห่งนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะอย่าเข้าใกล้หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองเหล่านี้ด้วยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนค่ะก็เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาแล้วนะคะโดยมีปลาวาฬเกยตื้นอยู่ถึง380ตัวค่ะตอนนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยไปได้กว่า100ตัวนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมดังนั้นในพื้นที่เขาก็เลยขอความร่วมมือประชาชนค่ะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นภพรลงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ